ไปต่างประเทศอยากจะซื้อกาแฟกลับมาจะต้องจัดการยังไงคลิปนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับบุญช่องบุญนิสต้านะคะวันนี้ก็มีสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับกาแฟมาแนะนำกันอีกแล้วค่ะช่วงนี้เนี่ยนะคะเราเริ่มที่จะเดินทางออกนอกประเทศกันได้แล้วหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะได้ไปเที่ยวอาจจะได้ไปทำงานแล้วก็ซื้อเม็ดกาแฟกลับมาทั้งกินเองหรือว่าฝากเพื่อนไม่ก็ฝากคุณเพื่อนๆที่ได้ออกนอกประเทศเนี่ยช่วยหิ้วกันกลับมาให้เราเราเองก็เช่นกันค่ะเพื่อนเราเนี่ยไปทำงานที่อังกฤษมาอาทิตย์นึงนะคะเราก็ไม่พลาดที่จะฝากให้คุณเพื่อนเลิฟของเราเนี่ยช่วยหิ้วกาแฟกลับมาให้ค่ะแต่เนื่องจากข้อผิดพลาดบางประการนะคะก็เลยทำให้กาแฟที่เพื่อนเราเอากลับมาเนี่ยมันมีปัญหาค่ะเราก็เลยอยากจะมาแบ่งปันเทคนิควิธีการในการขนเม็ดกาแฟเดินทางโดยเครื่องบินมากับเราค่ะอย่างแรกเลยเนี่ยกาแฟที่คั่วมาแล้วสามารถเอาขึ้นเครื่องบินได้นะคะไม่ว่าจะโหลดใต้ท้องเครื่องหรือว่าถือเป็นแฮนด์แครี่แต่ว่าก่อนที่เราจะซื้อเม็ดกาแฟนะคะไม่ว่าเราจะบินไปประเทศไหนเนี่ยเราก็จะต้องศึกษากฎกติกาของแต่ละประเทศกันก่อนนะคะว่าสามารถนำเข้าได้ปริมาณเท่าไหร่หรือต้องดีแคลร์ก่อนไหมไม่อย่างนั้นเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาได้ค่ะหรืออย่างประเทศเราเองเนี่ยหิ้วเข้ามาได้แต่ก็ต้องระวังนะคะถ้าซื้อมาเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเอาเข้ามาขายหรือเปล่าจะโดนภาษีโดนอะไรอีกแต่ถ้าเป็นสารกาแฟนะคะหรือว่าเม็ดกาแฟที่ยังไม่ได้คั่วเนี่ยหลายๆประเทศเขาไม่ให้นำเข้านะคะเพราะว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรค่ะมีประเด็นในเรื่องของพันธุ์พืชแมลงเชื้อโรคพวกนี้ค่ะส่วนถ้าเป็นกาแฟผงหรือว่า instant coffee นะคะเราเคยได้ยินว่ามันมีข้อจำกัดในการ hand carry ค่ะมีกำหนดเอาไว้ว่าต้องไม่เกินกี่ออนซ์ถ้าเกินก็จะต้องโหลดเอาส่วนเรื่องบรรจุภัณฑ์ของถุงกาแฟนะคะถ้าจะให้ดีนะคะให้เราเลือกถุงที่ลักษณะเป็นถุง resealable ค่ะหรือว่าถุงที่เป็น zip lock ในกรณีที่เราโดนเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาขอให้เราเปิดถุงกาแฟเพื่อขอดูของข้างในก็จะสามารถปิดกลับเข้าไปได้ค่ะแต่ถ้าเป็นถุงกาแฟแบบที่ว่าต้องตัดทิ้งหรือว่าฉีกออกไปเพื่อเปิดเนี่ยนะคะเราก็จะเซ็งๆนิดหน่อยค่ะยกตัวอย่างถุงให้ดูนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นถุงแบบ zip lock นะคะอันนี้เป็นถุงใหม่มันยังไม่ได้ใช้ก็คือจะเป็นอย่างนี้เวลาเขาใส่กาแฟให้เราแล้วเนี่ยเขาก็จะซีลใช่ไหมคะพอซีลปิดตรงนี้เวลาเราจะเปิดเนี่ยเราก็จะต้องฉีกซิปล็อกตรงนี้ค่ะส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นถุงลักษณะที่ไม่มีซิปล็อกนะคะไม่สามารถรีซีลเอเบิลได้ค่ะก็อันนี้ยังไม่ได้ใช้เหมือนกันก็จะเปิดอย่างนี้พอซีลปุ๊บเห็นไหมคะสองฝั่งเนี่ยมันไม่มีซิปล็อกอะค่ะเราก็จะต้องตัดอย่างเดียวเลยเมื่อศึกษาข้อมูลเบื้องต้นแล้วเราก็ซื้อกาแฟได้เลยค่ะแต่การที่เราจะขึ้นเครื่องบินเนี่ยมันมีวิธีการของมันอยู่นะคะก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการบรรจุกาแฟที่มาจากร้านเนี่ยนะคะส่วนมากที่ใช้ทั่วไปเนี่ยที่ถุงกาแฟนะคะเขาจะมีตัว one way valve หรือว่า degassing valve อยู่ค่ะหน้าตาแบบนี้ค่ะซึ่งเจ้าวาล์วตัวนี้เนี่ยก็จะทำหน้าที่ให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ข้างในถุงเนี่ยนะคะค่อยๆปล่อยออกมาแต่ว่าจะไม่ให้อากาศภายนอกเนี่ยผ่านเข้าไปค่ะนี่ด้านหลังนะคะเพราะว่ากาแฟเนี่ยนะคะเขาจะคายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเรื่อยๆตั้งแต่คั่วเสร็จตอนคั่วใหม่ๆเนี่ยก็จะมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในตัวเม็ดกาแฟเนี่ยมากสังเกตได้ว่าถ้าเราเอากาแฟที่เพิ่งคั่วมาใหม่ๆเนี่ยนะคะมาชงเนี่ยมันก็จะมีฟองอากาศผุดขึ้นมาตอนที่บลูมหรือว่ามีเครมมาออกมาในกาแฟเอสเพรสโซ่ที่มากกว่ากาแฟที่คั่วมานานแล้วค่ะและถ้าเกิดว่าเจ้าถุงกาแฟบางเจ้านะคะที่เขาไม่มีเจ้าวันเววาลเนี่ยค่ะบางครั้งเนี่ยถุงเขาก็จะป่องมากเลยค่ะเพราะว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เม็ดกาแฟมันปล่อยออกมาเนี่ยนะคะมันอบอยู่ในถุงค่ะออกไปไหนไม่ได้และถ้าเยอะมากๆเนี่ยนะคะบางครั้งถุงก็จะระเบิดเลยค่ะซึ่งเหตุการณ์ถุงระเบิดเนี่ยมักเกิดกับกาแฟคั่วเข้มค่ะเพราะว่าจะมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สะสมเยอะกว่าคั่วอ่อนซึ่งกาแฟคั่วอ่อนเนี่ยนะคะก็จะสามารถใส่ถุงที่ไม่มีวาล์วก็พอโอเคอยู่ค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างถุงที่มีวันเวย์วาล์วนะคะมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวจะโชว์ถุงที่ไม่มีวันเวย์วาล์วให้ดูนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่มีวันเวย์วาล์วค่ะด้านนี้ไม่มีด้านนี้ก็ไม่มีค่ะอีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่เราจะต้องใช้ one way valve เนี่ยก็เพื่อป้องกันอากาศเข้าไปค่ะเพราะว่าก๊าซออกซิเจนในอากาศเนี่ยนะคะเมื่อมันทำปฏิกิริยากับกาแฟเนี่ยเราเรียกว่าปฏิกิริยาออกซิเดชันค่ะมันจะทำให้กาแฟสูญเสียอโรมาแล้วก็รสชาติไปบางโรงคั่วเนี่ย
ถึงกับต้องอัดก๊าซไนโตรเจนเพื่อป้องกันการออกซิเดชันที่เกิดขึ้นเหมือนพวกมันฝรั่งทอดที่อัดถุงด้วยก๊าซไนโตรเจนเพื่อยืดวันหมดอายุค่ะทีนี้เวลาเราเอาถุงกาแฟขึ้นเครื่องบินเนี่ยถ้าเราโหลดใต้เครื่องซึ่งความดันบรรยากาศบนเครื่องบินนั้นจะปรับความดันให้อยู่ที่ระดับเท่าๆกับระดับความสูงประมาณ 1,500 ถึง 2,400 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลซึ่งไม่มีผลกระทบที่สำคัญต่อผู้โดยสารที่มีสุขภาพร่างกายปกติคิดเป็นความดันต่ำกว่าระดับพื้นราบโดยประมาณ 15-20% ค่ะการเปลี่ยนแปลงความกดอากาศที่ห้องใต้ท้องเครื่องก็จะทำให้วาล์วเนี่ยเสียหายได้ค่ะและอาจจะทำให้อากาศข้างนอกเนี่ยเข้าไปหรือว่าถ้าวาล์วไม่เสียหายความดันภายนอกที่ต่ำกว่าในถุงเนี่ยมันก็จะทำให้แก๊สระบายออกมาเร็วกว่าปกติแล้วก็จะระบายจนกว่าแรงดันในถุงกับนอกถุงเนี่ยจะเท่ากันค่ะหรือถ้าที่ร้านใช้ถุงที่ไม่มีวาล์วและถุงไม่แข็งแรงเนี่ยถุงมันก็อาจจะพองออกจนระเบิดหรือว่ารั่วได้ค่ะถึงตรงนี้เนี่ยบางคนอาจจะงงเล็กน้อยแต่ถ้าคนที่เคยไปเที่ยวบนยอดเขาสูงๆก็อาจจะมีประสบการณ์ที่ว่าขาขึ้นเนี่ยเราขนเอาขนมขบเคี้ยวขึ้นไปแล้วพอตอนที่เราไปอยู่ข้างบนเนี่ยนะคะความดันอากาศภายนอกเนี่ยมันจะน้อยกว่าในถุงขนมถุงขนมก็เลยเหมือนจะมีแรงดันอากาศพยายามที่จะดันออกค่ะถุงมันก็เลยจะพองออกแล้วพอเราแกะกินบนภูเขานะคะแล้วเราก็ปิดถุงให้สนิทค่ะแรงดันในถุงเนี่ยก็จะเท่ากับแรงดันอากาศด้านนอกซึ่งแรงดันอากาศตรงจุดนี้เนี่ยก็จะน้อยกว่าพื้นราบและเมื่อเราลงมาถึงที่พื้นราบแรงดันอากาศที่มากกว่าในถุงก็จะบีบอัดถุงให้มันเป็นเหมือนถุงสูญญากาศค่ะอันนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะโชว์กาแฟที่เพื่อนเราหิ้วมาให้ค่ะถุงนี้นะคะมันจะยังเป็นกาแฟที่ดูเป็นถุงปกติค่ะพองๆเพราะว่าถุงนี้เนี่ยเพื่อเราถือขึ้นเครื่องนะคะเห็นไหมคะเม็ดกาแฟยังขยับไปขยับมาได้เพราะว่ามีอากาศอยู่แต่ว่าถุงนี้เนี่ยนะคะจะเป็นถุงที่ผิดพลาดค่ะโหลดใต้ท้องเครื่องมันก็เลยจะกลายเป็นลักษณะถุงสูญญากาศแข็งๆเหมือนถุงข้าวสารไปแล้วค่ะไอตัวที่เป็นถุงสูญญากาศเนี่ยนะคะเป็นถุงที่มีปัญหากาแฟก็จะไม่สดใหม่แล้วค่ะเราก็จะต้องรีบกินนะคะสำหรับวิธีที่ถูกต้องเนี่ยในการที่เอากาแฟขึ้นเครื่องบินนะคะก็คือถือขึ้นเครื่องแบบแฮนด์แครี่ค่ะแล้วก็ปิดเจ้ารูวันเวย์วาล์วไว้ด้วยนะคะปิดไปด้วยสก็อตเทปเพื่อป้องกันวาล์วเสียหายและก๊าซไม่รั่วออกมาเนื่องจากแรงดันภายนอกที่น้อยกว่าในถุงกาแฟค่ะโรงคั่วบางเจ้าเนี่ยเขาก็จะมีปิดสติ๊กเกอร์เอาไว้ให้เราแล้วตั้งแต่ตอนที่เราซื้อเลยนะคะอย่างเช่นอันนี้เนี่ยเป็นของ Coffee & Bun ค่ะนี่ปิดไว้แบบนี้ส่วนอันนี้เนี่ยนะคะอีกอันนึงจะเป็นของ Simple Caffa ค่ะเขาก็จะปิดไว้เหมือนกันแต่ถึงแม้ว่าเราจะปิดวาล์วเอาไว้อย่างดีแล้วนะคะเราก็ไม่แนะนำให้โหลดใต้เครื่องค่ะลองนึกสภาพเวลาที่เราโหลดขนมกรุบกรอบถุงพองๆแบบพวกเลหรือว่าน้ำอัดลมเบียร์ไว้ในกระเป๋าแล้วมันเป็นยังไงกาแฟก็อย่างนั้นเหมือนกันค่ะเราก็จะต้องระวังนะคะรอบนี้เนี่ยอาจจะดวงดีไม่เป็นอะไรแต่ว่ารอบหน้าเนี่ยก็อาจจะไม่ดวงดีแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะแล้วก็กด Subscribe กันด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดื่มกาแฟค่ะบ๊ายบาย